ฮ้ยอยากมีเครื่องเจ็ดสีม่วงอ่ะแต่ต้องเติมโรบักไม่รู้จะทำไงดีเฮ้ยนั่นมันปุ่มอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ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 เฮ้ยอะไรดอกอ่ะดอกอ่ะดอกอ่ะไอ้เฮ้ยด็อกบักช็อปด็อกบักช็อปร้านรับบริการขายโรบักระบบ ID บุกพาสพร้อมยังรับกดผลพิศดารและกดเก็บพาสในบล็อกฟูต่างๆรับสามารถมาใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับพี่เล็กพี่เล็กทำไมพี่มีโรบักเยอะจังอ๋อพี่ใช้นี่ไงมารู้ช็อปร้านเติมโรบัก ID Pass พร้อมยังรับกดผลพิศดารอีกด้วยน่าสนใจแต่เดี๋ยวก่อนยังมีรับบริการต่างๆด้วยแค่นี้ก็เก๋แล้วก็เทพแล้วได้เวลาไปสาวโอ้โหเฮสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนั่นเองสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเรดเดมอนนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับเกม Build a Boat นั่นเอง wow. และสำหรับวันนี้เนี่ยที่ผมจะมาสอนเนี่ยคืออะไรสิ่งที่ผมจะมาสอนเนี่ยคือการทำที่ AFK แบบหมุนนั่นเอง yeah. ซึ่งถามว่าทำไมผมถึงสอนทั้งที่แบบมีคนสอนเยอะแยะมากไม่ว่าจะเป็นแบบคนไทยหลายคนหรือว่าฝรั่งน่ะหลายๆคนนั่นเองนะที่ผมมาสอนเนี่ยเป็นเพราะว่ามีคนเนี่ยมาคอมเมนต์เยอะแล้วก็บางคนเนี่ยมาบอกว่าคนบางช่องเนี่ยที่สอนไปเนี่ยมันหมุนก็จริงแต่ว่าบางทีอ่ะมันโดนไม่หมดนะบางทีเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวขออนุญาตกินโอมแบบชุบอ้าวไม่ได้กินนี่หว่าไปกินลบอ่ะนี่มันจะเป็นแบบประมาณว่าเวลาที่มันหมุนใช่ไหมท่านผู้ชมบางมีน้องๆบางคนเนี่ยบอกว่าเวลามันหมุนเนี่ยมันจะไม่โดนประมาณตรงนี้นั่นเนี่ยไอ้สปาวตรงนี้ไม่โดนแล้วก็สปาวตรงนี้ไม่โดนนั่นเองส่วนบางคนเนี่ยบอกว่าไม่โดนตรงนี้นะแล้วก็ไม่โดนตรงนี้นั่นเองซึ่งผมเนี่ยได้ทำการไปหาวิธีมาเรียบร้อยแล้วผมก็ได้รู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆผมนั่งขยับบล็อกไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่บางทีอาจจะมีฝรั่งหรือใครสอนไปแบบตรงนั่นแหละแต่ผมไม่ได้ไปดูนั่นเองนะก็ต้องขอโทษด้วยแต่ผมจะให้เครดิตคลิปที่ผมไปดูพวกแบบคนที่สอนแรกๆนะก็จะมีน้องคนไทยคนหนึ่งนะแล้วก็มีฝรั่งคนหนึ่งผมจำชื่อผมอ่านชื่อช่องไม่ออกอาจจะผมรู้แค่ว่าผมไปดู2คนนั้นมานะผมก็ก่อนอื่นเลยถ้าเกิดว่า2คนนั้นเนี่ยหาว่าผมแบบอะไรเนี่ยผมทิ้งเครดิตไว้ใต้คลิปให้นะครับก็ขอขอบคุณเครดิตของ2คนนี้ด้วยเลยละกันโอเคมาก่อนอื่นเลยนะผมให้เราเนี่ยทำการเอาบล็อกอะไรก็ได้นี่นะวางไป6บล็อกซึ่งเวลาการวางเนี่ยห้ามวางแบบนี้นะเนี่ยห้ามวางแบบให้มันติดนี้นะให้ท่านผู้ชมสังเกตเนี่ยมันจะติดแบบทะลุมาโดนทางเดินตรงนี้นะอย่านะให้เราลบทิ้งไปเลยแล้วให้เราวางเนี่ยให้มันเป็นอย่างนี้นี่ให้มันเหยียบมาเนี่ยปะท่านผู้ชมสังเกตเดี๋ยวบ้างมันจะเหยียบมานิดหนึ่งเนี่ยต่อไปวางไป6บล็อกนะก็นับไปอันนี้คือ1บล็อกละ2 3 4 5 6อันนี้คือ6บล็อกนะครับผมต่อไปนะผมให้ทำการเอาบล็อกล้อรถเนี่ยเอามาวางนะนี่ล้อนี้วางหงายขึ้นแบบนี้นะนี่บล็อกล้อรถนี้ซื้อได้จากไหนก็อยู่ตรงนี้นะผม750นั่นเองนะต่อไปนะท่านผู้ชมให้เราทำการเอาบล็อกอะไรก็ได้นะวางผมจะใช้เป็นบล็อกทองแล้วกันนี่ต่อไปพอได้บล็อกทองเสร็จปุ๊บให้ท่านผู้ชมเขียนตรงนี้น่ะว่า102เขียนไป102นะแล้วก็ลากไปเลยนี่แค่นี้ลากมาแค่นี้วาง1บล็อกแล้วก็ติ๊ก102แล้วก็ลากมานะผมต่อไปก็ให้ทำการวางประตูมิติประตูมิติโอเคพอได้ประตูมิติเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนสีก่อนผมจะเป็นสีขาวสีดำประมาณนี้นะท่านผู้ชมต่อไปเนี่ยก็ให้เอาสวิตช์มาวางไว้ชึบชึบนี่สวิตช์มาแปะไว้ตรงนี้จริงๆเนี่ยแค่นี้ก็คือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมแต่ว่าอย่าลืมนะเราต้องมีตั้งค่าด้วยวิธีตั้งค่าจะทำยังไงให้เราต้องมีไอ้นี่ประแจเนี่ยไอ้ประแจสีเขียวนะมันเป็นไขควงแหละผมเรียกว่าไขควงแล้วกันไอ้ไขควงตัวนี้น่ะให้เราซีเล็กออนนะผมปรับไอ้นี่เอาแอนเชอร์ออกนะผมส่วนเราก็เอาสีประแจสีเขียวมากดตรงล้อรถนะผมปรับให้กลายเป็นสีเหลืองนั่นเองแล้วเราลองกดดูนี่จะเป็นแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะปรับไอแล้วอย่าลืมนะโอ้ยผมพูดผิดอย่าลืมเนี่ย select all แล้วก็ไอ้นี่ด้วย collision ป่ะ collision ป่ะเอาตัวนี้ออกได้ให้เราเดินทะลุได้เนี่ยเราก็จะแบบหมุนๆอย่างเงี้ยมันก็จะเก็บตัวเราไปเรื่อยเก็บตัวเราไปเรื่อยอ่ะซึ่งวิธีการเทสว่ามันติดหรือมันไม่ติดโอเคผมจะวางไว้ตรงนี้ปึ๊บไม่เดี๋ยวผมจะวางไว้ใต้แมปเลยแล้วกันเพราะว่าเราจะได้ตกไปตายเรื่อยไงถ้าเกิดว่าตัวละครผมมันตกลงไปใต้แมปเนี่ยแสดงว่าได้นะแต่ถ้าเกิดว่าตัวละครผมมันไม่ตกลงไปใต้แมปเนี่ยแสดงว่าไม่ได้นี่อ่ะอันนี้คือผมจะลองรีเซ็ตตัวให้ท่านผู้ชมดูอันนี้ผมยังไม่ได้กดเซฟนะผมปล่อยไปเลยเพราะว่าผมมีเซฟของผมไว้อยู่แล้วนี่อันนี้คือโดนเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันต่อนะว่ามันจะโดนเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่ามันจะไม่โดนเรื่อยๆได้สังเกตดูนี่อันนี้คือโดนเรื่อยๆเลยนะก็โดนสีดำนะยังไม่โดนสีขาวเลยเดี๋ยวต้องรอดูนะรอให้มันโดนสีขาวบ้างตอนนี้คือเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยผมโดนแต่สีดำเลยนะปึ๊บ
นี่ก็โดนสีดำอีกแล้วถ้าสีขาวเนี่ยมันจะต้องเกิดขยับมาหน่อยนะนี่ก็ยังเป็นสีดำอีกเช่นเคยนะท่านผู้ชมรอดูต่อนะผมนี่ก็ยังเป็นสีดำอีกเช่นเคยนะแลดูเหมือนกับว่าสีขาวเนี่ยโดนยากมากๆแล้วแต่ว่าที่แน่ๆคือมันโดนทุกอันแน่นอนนะเพราะว่าคือถ้าเกิดทำแบบตั้งค่าบล็อกแบบที่ผมสอนเนี่ยคือยังไงเราก็ได้วาร์ปนะไม่มีทางไม่ได้วาร์ปเด็ดขาดเลยผมรับประกันเลยนะเนี่ยจะต้องตั้งค่าให้เหมือนผมนะนี่อันนี้ก็สีดำอีกแล้วเช่นเคยเฮ้ยท่านผู้ชมมันจะโดนแต่สีดำเลยเหรอวะเดี๋ยวผมขออนุญาตเพื่อเป็นการเทสผมอยากจะเทสอะไรนิดหน่อยผมขออนุญาตใส่เจ็ตแพคก่อนปึ๊บผมแลดูเหมือนว่ามันไม่โดนตรงข้างบนเนี่ยผมขออนุญาตลองไปเช็คตรงข้างบนนี้หน่อยสิว่าตัวเราจะวาร์ปหรือเปล่าอันนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยเกิดตรงนี้น่ะคือไม่โดนนะเนี่ยเห็นปะนี่ถ้าเกิดมันไม่โดนอย่างนี้ทำยังไงเราก็ต้องขยับบล็อกมาอีกนะเพื่อที่ให้มันโดนนะเราเรียกว่าไงอ่ะเราก็ต้องไปขยับบล็อกลบมาอีกนะให้เหลือ102นะท่านผู้ชมตอนนี้ของผมเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ104นั่นเองนะแต่ถ้าถามว่า104เนี่ยวาร์ปตลอดไหมอ่ะตามที่ท่านผู้ชมเห็นเลยคือวาร์ปตลอดมันไม่มีหลุดเลยนะนี่เห็นปะวาร์ปตลอดเลยนี่มันวาร์ปตลอดเลยนั่นเองนะมันไม่มีไม่วาร์ปนะท่านผู้ชมบอกเลยว่าผมเนี่ยใช้วิธีเนี่ย AFK ทั้งคืนมันก็ยังวาร์ปอยู่นะมันแบบไม่มีแบบมันไม่มีหลุดเลยนั่นเองนะคือมันแบบมันไม่ไปเกิดด้านบนเลยหรือว่าบางทีอาจจะเกิดแหละแต่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมมันวาร์ปตลอดเลยอันนี้ก็ยังสงสัยอยู่นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลองดูนิดหน่อยนะปึ๊บตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็โดน2อ่ะก็จะประมาณนั้นแหละมั้งน่าจะต้องปรับประมาณ102ถึง104นะก็ท่านผู้ชมก็ลองไปกะดูนะประมาณ102ถึงประมาณ104แล้วก็แล้วแต่คนนะแต่ของผมจะตั้งไว้ที่102แล้วกันนี่ผมจะเสกของผมให้ดูแล้วกันเอ้ยผมตั้งที่104ที่พูดผิดวิธีสังเกตง่ายๆนะว่าผมตั้ง104จริงหรือเปล่าเรามาดูที่ตรงนี้อันนี้คือเนี่ย1บล็อกเท่ากับ2ใช่ป่ะ1บล็อกเท่ากับ2ผมจะปรับเพิ่มอีก102อ่ะเรียบร้อยนี่ไง102อันนี้คือ2อันนี้คือ102แล้วก็104 106อันนี้ผมปรับไปที่106เลยเหรออุ้ยท่านผู้ชมวันนี้ผมปรับ106ขออภัยด้วยผมปรับ106เลยเหรอผมคิดว่าผมปรับ104สิประมาณ106กันท่านผู้ชมนี่ประมาณ106เดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่นิดหน่อยเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่นิดหน่อยแบบเร่งรีบเลยถ้าได้เปิดมาวาง6บล็อก1 2 3 4 5 6โอเคต่อไปแล้วผมพอได้ประมาณนี้เสร็จปุ๊บเราก็เอาตัวนี้มาหงายขึ้นนี่เอาบล็อกทองมาวางอันนี้ถ้าเร็วหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยมันก็แค่106แหละคือนี่มีแล้ว2แล้วก็เพิ่มไปเป็น104104ตอนนี้ก็106เรียบร้อยนี่ประมาณนี้เสร็จปุ๊บเอาตัวนี้วางไว้ปุ๊บแล้วเดี๋ยวผมจะวางไว้ตัวนี้ต่อเดี๋ยวผมจะลองไปยืนดูด้วยนะว่ามันติดหรือมันไม่ติดนี่นะถ้าเราไปยืนตรงหัวนะโอเคให้ได้ประมาณนี้ต่อไปให้เราทำการselect all ปรับอันนี้แล้วก็ปรับไปตัวนี้ต่อโอเคอย่าลืมปรับไปตัวนี้ด้วยการเป็นสีเหลืองต่อไปยังไงต่อต่อไปก็วาง switch นี่เรียบร้อยอันนี้คือเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวผมจะทำการขีด jetpack นะผมแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นเลยจะไปตรงหัวตรงนี้นะไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่านะแต่ผมมองว่าโดนนะเพราะว่าตอนผม AFK ผมปรับแบบนี้นะประมาณ106นั่นเองปุ๊บเรามาลองดูกันอันนี้คือโดนนะท่านผู้ชมอันนี้คือโดนนะเป็นไงอันนี้คือโดนแน่นอนแล้วนะคือปรับเป็น106ปุ๊บมันจะโดนแน่นอน 100% นะท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมต่อไปเนี่ยจะถึงขั้นตอนการเซตนั่นเองนะไอการทำจรวดไปนั่นเองนะโอเคสำหรับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ง่ายมากๆเลยนั่นเองขั้นแรกนะผมให้ท่านผู้ชมเนี่ยวางบล็อกอะไรก็ได้ไปก่อนนะพอวางบล็อกอะไรก็ได้ไปก่อนเสร็จปุ๊บอย่าลืมนะผมวางเก้าอี้ด้วยนี่เก้าอี้เครื่องบินวางเก้าอี้เครื่องบินเสร็จปุ๊บต่อไปเนี่ยทำการเอาจรวดวางนะผมแนะนำให้ใช้เป็นจรวดสีแดงก็ได้นะท่านผู้ชมนี่ก็ถ้าใช้จรวดสีแดงวางสัก2อันดีกว่าป่านนี้ต่อไปก็เอาบล็อกอะไรก็ได้นะผมวางไว้อันนี้คือยืดเท่าไหร่ก็ได้อันนี้แล้วแต่คนนะผมจะยืดนิดเดียวพอปึ๊บอ่ะต่อไปนะผมอย่าลืมนะวางประตูมิติด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงผมติดวางประตูมิติไว้นะผมนี่เสร็จแล้วก็ลงสีให้เขาด้วยประมาณนี้อย่าลืมตั้งค่าด้วยผมจะตั้งค่าให้มันอยู่กับเก้าอี้ตัวนี้ปึ๊บผมจะตั้งค่าเป็นตัว Z แล้วกันต่อไปนะผมอย่าลืมเอาประแจนี้มาปึ๊บ select all ปรับ anchor ทิ้งนั่นเองนะท่านผู้ชมนี่ปรับ anchor ทิ้งโอเคประมาณนี้นะท่านผู้ชมลบ
ก็ลบไอ้ตรงนี้ออกปุ๊บนี่แล้วก็ไปกันเลยเราจะเอาไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นการไปติดตั้งนั่นเองแล้วก็อย่าลืมนะผมกดที่ไขควงตรงนี้แล้วก็ติ๊กที่ไอ้พวกนี้ไว้นะเนี่ยกดชิปนะผมวางอย่างนี้ไว้หรือว่าถ้าเป็นในโทรศัพท์เนี่ยก็น่าจะต้องเอามือเนี่ยคลิกตรงนี้ไว้แล้วก็เตรียมกดแอนเชอร์ไว้นะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นวิธีการติดตั้งเก้าอี้นั่นเองนะเผื่อคนไหนไม่รู้นะเพราะว่าผมมองว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องคอมเมนต์ถามกันมาแน่นอนเลยว่าวิธีการติดตั้งเก้าอี้เนี่ยมันทำยังไงนั่นเองนะแล้วก็ลอยมาระยะหนึ่งก่อนประมาณนี้ก็ได้นี่ประมาณนี้ก็ได้ท่านผู้ชมแล้วก็ติ๊กสองฝั่งเลยนะให้เป็นอย่างนี้แล้วเราก็ลบแล้วเราก็รีเซ็ตตัวแล้วเราก็ไปลองกดดูเลยนั่นเองว่ามันวาร์ปหรือมันไม่วาร์ปนั่นเองท่านผู้ชมถามว่าทำไมผมถึงต้องเอาไปประมาณนั้นนะมันจะมีโอกาสได้เงินประมาณสัก51นะถ้าเกิดว่ามีคูณ2แล้วก็เป็น Royal Member แต่ว่าบางทีก็ไม่ติดนะแต่ผมขี้เกียจไปย้ายอีกรอบอ่ะมันต้องย้ายไปย้ายมาผมขี้เกียจนะอันนี้ก็จะเป็นการแบบนี่ปะสไลด์เรื่อยๆสไลด์เรื่อยๆถ้าเกิดเราไป Royal Member เนี่ยเลือดเรามันจะเยอะนะเราก็จะสไลด์ไปได้ไกลหน่อยนั่นเองท่านผู้ชมแล้วเราก็จะได้เงินนั่นเองนะดูดิโคตรจะอีซี่เลยนั่นเองนะดูดิฟื้นนี่เงินขึ้นนี่ได้อีก51นะนี่คือผมไป Royal Member แล้วผมก็มีเกมพาร์ทคูณ2นั่นเองท่านผู้ชมนี่เป็นไงดูดิโค้ดเชลดูดิท่านผู้ชมนี่ได้ตังอีกแล้วได้ตังอีกแล้วนะนี่ง่ายมากท่านผู้ชมก็วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายผมมองว่าใครก็ทำได้นะจริงๆผมมองว่าวิธีนี้ใครก็ทำได้นะก็จะเป็นประมาณนี้ท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยอยากให้สอนอะไรอีกฝากคอมเมนต์มานะครับผมก็เป็นงานบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าคนไหนชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยละกันก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่ามีอะไรอยากจะให้สอนหรือว่ามีแมปอะไรเนี่ยที่อยากจะให้ไปอัดคลิปเนี่ยคอมเมนต์กันได้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปละบ๊ายบาย